้าเบรกที่2นะครับของวีไฟเดอร์นะครับก่อนที่จะไปเรื่องราวของเราทั้งหมดไปใบใช่ไหมทีมงานเราต้องใบหนังในซองใบนิดนึงหนังในซองนะครับองค์กรโอ้ยพี่นานผมก็เอ๊ะกูพูดทำไมถึงใบอีกรอบวะหนึ่งองค์กรนักฆ่าคำใบที่สองล่าพวกเดียวกันเองไม่มีเองล่าพวกเดียวกันท่าทางมันจะกัดกากนะหนังดีนะน่าจะฟังดูแล้วเป็นเก่งหนังดีพี่หนังดียังUniversal Soldierกากไม่กากนะกากโคตรกากเลยก็ทายมานะครับเดี๋ยวจะได้เลือกของรางวัลส่วนประเด็นของเราในวันนี้นะครับเอกลักษณ์หรือความเป็นไทยในหนังต่างประเทศที่คุณนึกถึงนึกถึงเรื่องไหนส่งมาคุยกันนะครับจะได้ชิงของรางวัลในรายการนะหมดแล้วเนาะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ก่อนว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับโคตรยามอันตรายผมว่าเปลี่ยนเป็นยามโคตรอันตรายไปเลยดีกว่าครับมันเข้าใช่ไหมมันเข้าลงใช่ไหมฮะรู้สึกจะถึงชื่อไทยเข้าเข้าทิศเดียวโมโนมาโมโนมาฉายครับเออทำไมเขาไปได้บริษัท security อะไรเป็นสปอนเซอร์มันหนังแถมมั้งผมก็ดูแล้วนะครับผมดูทาง Netflix นะสำหรับ securityมีดาราเป็นเล่นนะครับหนังมีดาราใหญ่ๆนะครับเบนคิงสลีย์นี่ได้ชิงออสการ์ Oscar มาแล้วนะครับแล้วก็แอนโทนิโอบานาร่าที่มีออสการ์มั้ยพี่มีหน้ามีน่าจะได้เข้าชิงเดสปาร์โดนี่ได้มั้ยฮะไม่ได้เข้าชิงในตอนหนังที่แกเป็นเอดว่าเรื่องอะไรที่ดัลลัสไบเออร์คลับเหรอพี่ไม่ใช่ไม่ใช่เล่นเหรอเก่าแล้วนะฟิลาเดลเฟียป่ะฟิลาเดลเฟียนี่คือประมาณเข้าชิงเป็นดาราทอมครูซไม่ใช่เอ้ไม่ใช่ทอมครูซไอ้ทอมแฮงได้ทอมแฮงมันได้ดาราน้ำไอ้นี่เล่นเป็นสามีทอมแฮงอ๋อเออใช่ใช่ใช่แบนดาลัสเนี่ยหลังๆนี่ไม่ยังหลังๆมันมีภาพความดาราแอคชั่นอยู่พอสมควรนะครับอย่างไอ้เอ็กดิสไอ้เอ็กซ์เพนเดเบิลนี่แกก็ไปเล่นมาใช่โหไม่เวิร์กเลยแย่มากอะไรเข้าฝันถึงไปดูเรื่องนี้อะไรเข้าฝันเหรอคุณได้ยินหนังชื่อ Security ไม่ดูได้ไงวะแล้วเป็นเรื่องยามเป็นพระเอกอย่างเงี้ยยามเป็นพระเอกอ่ะพี่ต่อเล่าสักนิดนึงฮะ Security เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของอดีตนายทหารคนหนึ่งอะนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอะเพราะหนังมันก็พยายามจะไม่บอกเราอะว่าหนังมันเป็นอะไรแล้วมันก็เลยออกจากกองทัพแล้วเสร็จแล้วมันก็ไปสมัครงานแล้วเขาก็ให้งานเป็นยามคือตอนไปสมัครเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าอุ้ยคุณสมบัตินักมันเกินนะเป็นแค่ยามไม่ได้หรอกแม่อยากทำงานอายุเยอะแล้วใช่ไหมปีนึงแล้วไปตกงานไปเนี่ยเอาเริ่มเนี่ยเอาอะไรก็ได้เริ่มวันนี้เลยเขาเลยได้เขาก็เลยให้เป็นยามเนี่ยเป็นยามก็ไปอยู่ในมอไม่ใช่เป็นหัวหน้ายามใช่ไหมเป็นลูกน้องยามอะไรอ่ะชั่วโมง11คือน้อยคือละ11เหรียญประมาณเนี้ยเป็นยามกลางคืนดูแลอะไรครับมอคือเป็นมอซึ่งอยู่ในเขตแถวๆเกือบจะแคลิฟอร์เนียเม็กซิโกใกล้ๆใกล้ๆนั่นที่บอกคาเทลองค์กรคาเทลมันเยอะมีทั้งแก๊งมีทั้งเรื่องยาเสพติดฮะแถวนั้นก็เลยจะต้องมียามที่พอจะใช้ได้หน่อยแล้วตัวห้างเนี่ยก็บอกว่ามีการประตูประตูกันนิรภัยอะไรเยอะแยะนะหลายชั้นดีก็ไปเป็นยามที่นี่ไปทำงานวันแรกเลยใช่วันแรกของการไปเป็นยามก็ไม่มีอะไรมากอยู่ๆก็ไปมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งเข้ามาไอ้มอที่แกทำงานอยู่เนี่ยนี่เด็กๆก็ดีนะเด็กๆนี่แล้วก็พบว่าคือพระเอกอะนะก็ต้องช่วยคุณเป็นยามอยู่จะทำยังไงเด็กมาเคาะประตูบอกให้หนูเข้าไปหน่อยช่วยหนูด้วยมันจะไล่ฆ่าหนูมาแล้วก็รับเข้ามาแล้วพอรับเข้ามาก็มีไอ้อีกองค์กรนึงอะคือตามล่าเด็กถืออาวุธมาเต็มเลยจะมาเอาเด็กไปแสดงว่าเด็กนี่ไม่ธรรมดาแล้วมียาม 4-5 คนยามคนหนึ่งนี่ก็เมาอยู่ผู้หญิงหลับเมาหลับยามอีกคนหนึ่งนี่เป็นไอ้เนิร์ดเป็นเนิร์ดเล่นคอมอยู่แล้วก็อีกคนนี่เป็นไอ้หัวหน้ายามหัวหน้ายามไอ้นี่ดูดีอยู่เพื่อนไอ้ไซเคิลเพื่อพูดมากแต่ไม่รู้เก่งเปล่าใช่แล้วก็ไอ้อีกคนหนึ่งนี่เป็นเด็กจีนมั้งอ๋อใช่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 เด็กจีนเด็กจีนดูน่าจะพอพึ่งพาได้มันสามารถจะค้นหาสูตรการทำระเบิดในเน็ตได้อะไรเงี้ยเนี่ยมีอยู่5คนเนี่ยต้องสู้อ่ะกองเขาเรียกว่ากองทหาร
กองกำลังติดอาวุธกองกำลังติดอาวุธซึ่งหัวอาวุธเยอะแยะไปหมดมีกระทั่งไวสไนเปอร์ยิงมาจากที่ไกลสามารถตัดสัญญาณโทรศัพท์ได้ตัดสัญญาณอะไรได้หมดนะค่าหยาบดูเหมือนเป็นหนังฟอร์มเล็กๆนะเพ่คือเป็นหนังห่วยแล้วแหละไม่ใช่หนังฟอร์มเล็กๆเป็นหนังห่วยกากมากแล้วก็สคริปต์โคตรแย่เลยอ่ะขึ้นรวบแต่ว่าเราต้องเข้าใจอย่างนึงหนังที่สคริปต์แย่ดาราแสดงห่วยคือเล่นห่วยนะเพราะบทมันห่วยเนี่ยมันก็เกินกว่านี้ไม่ได้นะครับผมฉากก็วนอยู่ในห้างในฉากเดียวจบอ่ะนะฮะแต่มันหนุกเว้ยเออนี่จะถามเหมือนคุณจีนแหละมันระทึกมันลุ้นนั่นอะไรเออมันดีคือเป็นหนังที่ไม่เอางี้ถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยในยุค90หรือ80เราจะมีหนังแบบนี้อยู่หลายเรื่องเช่าวิดีโอดูกันเราเช่าวิดีโอดูกันด้วยสไตล์แบบเนี้ยใช่มั้ยฮะไอ้ไม่ว่าจะเป็นหนังชักนอริสในกระบาดเนี้ยหนังของชองคอร์ดแวนดัมครับหนังของดอฟลุนเกรนหนังของไอ้พวกซีซ่าแยกกับพวกหนังไอ้พวกซีกาอะไรอย่างงี้หน่อยไม่ต้องมีชั้นเชิงอะไรกันมากมายใช่มั้ยก็คือมึงมาให้ยามฆ่าเหอะมึงดอฟคือพอเราดูไปแล้วเราดูไปเราจะรู้ทันทีครับว่าไอ้ไอ้ฝ่ายบุคคลตอนต้นเรื่องอ่ะมันพูดถูกแล้วพี่คุณสมบัติเกินมากจริงคุณสมบัติเกินหนังใช่มั้ยเกินกว่าที่จะมาเป็นยามตรงเนี้ยคือมึงเก่งใช่มั้ยวะคือแกยังไม่สงสัยไม่ใช่เป็นทหารเก่าผมว่าเป็นไอ้ตัวเดสปาราโดตัวเดิมเก่งมากครับมันเก่งมากมีนั่นแหละทั้งฝีมือมีไหวพริบปฏิภาณที่แก้ปัญหาทุกอย่างแต่มันไม่จับปืนตั้งแต่ต้นนะไม่ฮะมันไม่จับปืนเลยคือผมไม่รู้ว่าคือหนังพยายามจะทำให้มันไม่จับปืนเลยหรือมันค่อยไปจับตอนท้ายๆเองนะแต่ก่อนนั้นเนี่ยมันก็ทำให้แบบหลายคนตายนะทีมงานการไม่ต้องจับปืนอ่ะถอยตัวอย่างไปหน่อยได้ไหมครับอยากให้พี่ต่อดูไอ้ตัวที่มันจะกระโดดเขียวเกาะมันทำทำไมวะคุยเข้าใจคือไอ้ในที่สุดมันก็เอารถชนประตูตะกะมันเป็นแบบนี้ครับหนังเรื่องเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยมึงทำทำไมทำทำไมขนาดนี้แล้วมันก็โดนไอ้โยนตายรถเผาไฟโยนมาใส่ตายหาตัวอะไรอย่างเงี้ยคือว่าคือผู้ร้ายมึงก็โง่บรรลัยเลยคือถืออาวุธแต่คนโง่เลยซีซีเคียวริตี้นี่มันเทพเลยใช่ไหมพี่มันเก่งคนเดียวนะมันเก่งคนเดียวคนอื่นไม่เก่งคนอื่นแบบขี้ปอดกลัวมีผู้หญิงใจถึงอยู่แต่มันมีเรื่องมิตรภาพความเสียสละเรื่องแบบว่าเฮ้ยมึงเอาเงินไปล้านหนึ่งปล่อยเด็กมาแล้วลบทุกอย่างอินไหมพี่เรื่องนี้โอ้ผมอินมากเลยเรื่องแบบตะเบะกันอย่างเงี้ยศักดิ์ศรีความเป็นยามอย่ามาซื้อกูด้วยเงินโคตรอินเลยนะนั่นแหละก็คือมันก็ดูเอาผมันน่ะคือหนังสไตล์เนี้ยสไตล์แบบบริษัทนี้มันเจ๊งไปแล้วอ่ะบริษัทแคนนอนน่ะใครดูหนังยุค80น่ะครับถ้าดูในโรงจะรู้สึกว่าไม่คุ้มมั้ยครับสมมติว่าต้องไปเสียเงินดูในโรงภาพยนตร์ไม่คุ้มหรอกคือมันเหมาะจะเป็นหนังที่เอามาดูอยู่กับบ้านถ้ามันตั๋ว40บาทเมื่อก่อนคุ้มกลางวันว่างๆไม่มีอะไรทําดูไปตากแอร์แล้วดูหนังไงก็ดูเอามันอย่างงี้เหรอใช่มันแต่มันได้มันจริงๆนะก็มันมีบริษัทยิวอ่ะเจ้าของชื่อโกลัมโกบัสเนี่ยแล้วก็เป็นแบบหนัง10ล้อหน่อยนะฮะแคนนอนน่ะแคนนอนบริษัทแคนนอนไอ้บริษัทนี้จะทำหนังสไตล์นี้ทั้งนั้นเลยInvestion USA อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็แบบเดียวกันสรุปแล้วหนังมันดีแต่ตรรกะไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่อย่าไปสนใจมันคืออย่าไปสนใจเรื่องตรรกะแล้วกันแล้วก็อย่าไปสนใจเรื่องสคริปต์ด้วยคือน้องเด็กโอเคน้องเด็กอะไรนะน้องเด็กมีสวยๆมั้ยมีสวยๆอะไรมั้ยอยู่ในนี้อย่าออกไปไหนมึงออกตลอดแอดโดนตบกระบาลไอ้โหเฮ้ยผมบอกอย่าออกไปไหนเผลอปั๊บเดียวต้องมายืนข้างแล้วไอ้มันมีฉากนึงผมชอบฉากที่แบบทุกคนกำลังซุ่มอยู่แล้วไอ้มียามคนนึงแกบอกว่าเฮ้ยแกยิงธนูเป็นเว้ยเดี๋ยวกูยิงแม่งเลยแบบยิงธนูมันเลยอ่ะแต่แกก็ยิงจริงนะยิงแล้วโอ้ยแล้วก็โอ้ยแล้วก็ลูกธนูก็หลุดออกโอ้ยลูกธนูก็หลุดออกแบบมันก็ต
ลกดีมีอารมณ์ขันอยู่มีอารมณ์ขันอยู่ตลกกว่าท้ออ่ะคือแต่ว่าผมว่ามันเป็นก็เป็นตลกแบบไม่ตั้งใจอ่ะคือตลกแบบมันมีตั้งใจกับไม่ตั้งใจอันนี้ไม่ตั้งใจให้ขำอ่ะแต่มันขำไงคุณเดอะบ๊อบบอกว่าถ้าดูอีควอไลเซอร์กับอเมริกันอัลตร้ามาไอ้นี่ก็หนังห่วยแล้วใช่ๆคุณเดี๋ยวไอ้เพียบจริงๆเนี่ยมันสามารถเทียบกับอีควอไลเซอร์ได้ใช่มั้ยอีควอไลเซอร์ฉากสุดท้ายเห็นพี่ต่อโพสต์อยู่ว่าไอ้ตัวเอกอะไรนี่มันคล้ายๆกับไอ้นั่นนะอะไรนะที่ตัวเอกของอีควอไลเซอร์อ่ะไอ้ลุงเดนเซลเดนเซลคือมันก็คล้ายๆว่าจะเอาของที่อยู่ในห้างมาทำเป็นอาวุธใช้ได้แต่พี่ก็ไปแผนกกีฬาอย่างเดียวเลยก็จะเอาปืนผ่าหน้าไม้อย่างเดียวเลยที่ฮูเลเซอร์มันเอาปุ๋ยมันไปแผนกเกษตรใช่ใช่แต่มันก็ใช้ได้นะมันเอาแบตเตอรี่ไปยัดให้นั่นไฟดูดได้อะมันดูดไหมพี่จริงๆดูดไหมมันจะแรงไฟมันไม่น่าแรงน่าแรงขนาดไหนแรงเลยชักเลยนะเว้ยพี่ว่าถ้ายามอ้าวหลุดไปแล้วเว้ยหลุดไปแล้วเว้ยตายไปซะแล้วกับอ้อยามแบรนด์มิวอีควอไลเซอร์ผมแถมจอห์นวิคให้คนหนึ่งโหยามตาย ตายแน่ทำไมไม่เก่งขนาดนั้นมันไม่เก่งขนาดนั้นเทพไม่ได้เทพแค่เก่งกว่าเพื่อนยามด้วยกันคือระดับนายทหารรบพิเศษง่ายๆนะนายทหารรบพิเศษมายังมายังหลุดมายังมายังจากอะไรเนี่ยไม่ได้หลุดนะผมก็เห็นก็ยังมีหลุดแต่ก็สนุกอะเปิดตัวอย่างนานมั้งฮะสงสัยโอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวก็กลับมาครับรอแป๊บนึงก็จบสรุปว่ามีสวยๆไหมพี่กลับมาแล้วมีน้องเด็กเอามียามผู้หญิงคนนึงก็น่ารักดีใช้ได้สวยดีให้คะแนนหน่อยครับพี่ต่อให้คะแนนหน่อยหายไปเลยเอาความสนุกของหนังแล้วกันก็คือดูได้แบบอย่างบอกเป็นป๊อปคอร์นหนังสำหรับดูไปคั่วป๊อปคอร์นกินไปแล้วเดินไปคั่วยังไม่หลุดก็รู้เรื่องอยู่ให้3เต็ม5โอเคผ่านครึ่งมันก็เพลินเพลินดีอันนี้แบบถ้าคุณเขาเรียกว่าอะไรอยู่บ้านดู Netflix อะไรเงี้ยแล้วเราเห็นว่า Bandarash เนี่ยคือใน Expendables 3เนี่ยแย่มากนะมันห่วยมากเลยนะเหี่ยวแก่แล้วห่วยมากนั่นแหละถ้ามันห่วยขนาดนั้นเนี่ยอันนี้ Bandarash จะคล้ายๆการกลับมาของ Bandarash โอ้โหขนาดนั้นบอลูนบอยบอกว่าโคตรยามน่าให้ระบอลูนทำเป็นประกอบและยามกันเอาให้3เต็ม5คืออย่าไปคิดมากเหมือนหนังวิดีโอที่เราเช่าสมัยก่อนซึ่งมันก็มีคุณค่าในความสนุกของมันเนี่ยถ้าเช่ามาดูเราก็จะไม่รู้สึกว่าเสียดายไม่น่าเช่าอะไรมาคือผมจะไม่ไปดูเรื่องนี้ในโรงเด็ดขาดเลยน้องนึกออกปะแต่เนี่ยแหละไอ้นี่เรากดดู Netflix มันก็เหมือนมาดูไม่เสียดายเวลาด้วยไม่เสียดายเวลาก็เพลินดูต่อคือพวกดาราดังๆเขาจะมีหนังพักเบรกแบบนี้แหละผมไม่แน่ใจนะว่าคนไอ้โปรดิวเซอร์มันไปบอกเป็นคิงส์ลีย์ว่าลุงมาเล่นหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่เขาพักนะคือพวกดาราพวกนี้เขาชอบพักแบบนี้พักมาเล่นอย่างเงี้ยนะใช่ใช่ไปพักที่อื่นไหมอะไรโว้ให้แต่ผมว่าบันดาลัสแกโอเคนะจริงจะได้จะได้คือถ้าเทียบกันใน Expendables อันนั้นห่วยแตกมากเลยถ้าบอกสักหน่อยว่าพี่ไปโดนอะไรชีวิตเป็นแบบนี้มาเนี่ยก็จะโอเคคาใจเพราะว่าแกก็ตัดดูแกแก่มากดูโซมากนะโซมโซมแต่พอก็เก่งโอเคนะใช้ได้ใช้ได้นี่คือโฮมเป็นเหมือนจากสัปดาห์นะ3เต็ม5 3เต็ม5ให้3เต็ม5แต่ว่าเขาเรียกว่าความห่วยของหนังมันมีแต่ความสนุกของมันก็มีท็อป80สุดๆใช่ใช่ใช่สุพรบอกโคตร80เลยคือถ้าคุณเกิดมาในยุคเช่าวิดีโออ่ะคุณจะชอบเรื่องนี้ดูเนี่ยเพลินแน่นอนจะเพลินเอาพี่นันเตรียมกี่เรื่องครับวันนี้เรื่องเดียวแล้วก็คุณเรื่องนึงให้ทีมงานจะให้ผมซ้อด้วยเหรอเอาด้วยเอาเลยก็ได้นาวชูวิ่งครับIt's almost sunriseNow you must make a choice. โคโค่ไวโอละเวงวิญญาไวโอละวนวิญญาณโอละเวงโอ้โหนะก่อนที่จะไปนั่นกันเดี๋ยวใบก่อนครับใบใบใบต่อหนังในซองหน่อยครับ1องค์กรนักฆ่า2ล่าพวกเดียวกัน3
ผู้มีพลังจิตนึกถึงเรื่องไหนส่งมาที่464-2200นะครับส่วนตอนนี้อภินันถึงเวลาที่จะต้องมาโคโค่แล้วครับโคโค่โคโค่9เต็ม10นี่เวอร์ไหมครับไม่เวอร์เลยนะคือให้น้อยด้วยซ้ำไปเฮ้ยเอาจริงคุณแฟนหนังพิกซ่าป่ะก็ไอเราเชื่อมือได้ครับพี่ต่อคือเรื่องของพิกซ่าเรื่องของอะไรเนี่ยเราเชื่อคือพิกซ่าจะมีหนังอยู่2อย่างนะคือดีแบบโหเป็นหนังแบบว่ายิ่งใหญ่ทำแบบว่าลงทุนไปเลยกับไอ้หนังภาคต่อกระป๋องกระแป๋งทำพักๆไปอะไร Toy Story อะไรพวกนี้ทอยถือว่าใหญ่ทอยดีใหญ่พวกอะไรนะคาดอลลี่คาโคตรเลย2 3นะหนังระหว่างทางแต่อันนี้ถือเป็นแบบว่าใหญ่โตวันนี้คือหวังเลยเขาเปิดตัวอย่างมาก่อนหลังการหวังทั้งเงินหวังทั้งรางวัลหนังจริงป่ะใช่ใช่เราเรื่องสักนิดได้ไหมมันว่าเรื่องก็ง่ายๆเลยก็คือโคโค่เป็นเด็กที่เติบโตมาในครอบครัวของคนที่ทำรองเท้าในวงตระกูลที่ทำรองเท้าครับแต่แกนี่เป็นคนที่ชอบดนตรีลึกๆแล้วอยู่เม็กซิโกกันป่ะอยู่เม็กซิโกแบ็กกราวด์setting อยู่ที่เม็กซิโกแล้วแกมีไอดอลคนหนึ่งชื่อว่าเออร์เนสโตเดลาครูสใช่แล้วก็เก็บเป็นความลับเพราะว่าครอบครัวเขาห้ามเล่นดนตรีไงเขาบอกเราไหมหรือว่านี่สปอยไม่ก็คือบอกไงบอกไม่ว่าทำไมห้ามอ่ะทำไมยายห้ามมากนะดูในตัวอย่างเฮ้ยบอกไม่ได้บอกไม่ได้ใช่ไหมบอกไม่ได้ก็ยายแบบเอาเป็นว่าคือเด็กนี่มันชอบเล่นดนตรีมันชอบดนตรีแปลว่าต้องแอบเล่นต้องแอบฝึกแอบซ้อมแอบอะไรแต่ไม่กล้าแสดงออกไม่เคยเปิดเผยที่ไหนว่าตัวเองเล่นดนตรีเป็นจนกระทั่งวันหนึ่งอันนี้เหตุการณ์พลิกผันก็คือว่ามันตัดสินใจที่จะไปแข่งไปประกวดดนตรีที่งานจตุรัสงานเทศกาลของงานกระดูกผีนั่นป่ะใช่ๆงานกระดูกผีคือ the day of the dead day of the dead ใช่สุดท้ายแล้วครอบพวกแบบว่าวงตระกูลทั้งแก่คือไม่มีใครชอบเลยสุดท้ายก็หลุดคือคล้ายๆกับแกก็ไม่มีกีตาร์เพราะว่าโดนทำลายจะไปขโมยกีตาร์ของเออร์เนสโตเดลาครูสมาเล่นเดลาครูสนี่ตายไปแล้วเหรอตายไปแล้วเอาเป็นแบบว่าเป็นนักเป็นเหมือนกับเราดูเดอะบิทเทิลซึ่งเก่ามากอะไรเงี้ยโอ้แกก็ไปขโมยกีตาร์เหมือนขโมยของเดอะบิทเทิลมาเล่นพอไปจับกีตาร์ของเดลาครูสปุ๊บเนี่ยแกก็หลุดเข้าไปในโลกของวิญญาณทันทีเพราะว่าไปขโมยของคนตายไงนี่ใช่ไหมใช่แต่หลุดเข้าไปแบบคนเป็นหลุดเข้าไปแบบคนเป็นก็ไปโลดแล่นไปอะไรผจญภัยอยู่ในโลกของวิญญาณอ่ะแล้วเพื่อที่จะกลับมาโลกมนุษย์ให้ได้ก็คือต้องไปขอพรจากเออร์เนสโตเดลาครูสที่อยู่ในโลกของวิญญาณเขาก็มีภารกิจต้องทำใช่มีการผจญภัยเกิดขึ้นในโลกวิญญาณแล้วแกก็ไปเจอคนนู้นคนนี้เหมือนตอน Inside Out ไอ้จอยหลงเข้าไปในโลกใช่ๆๆๆความทรงจำแบบเดียวกันแบบเดียวกันน้ำตาร่วงหลังพวงมาลัยกันเลยดิผมไม่น่าไหวพี่ผมว่าเรื่องมีเรื่องครอบครัว Inside Out นี่เป็นหนังที่ผมไม่ดูซ้ำนะผมเศร้าอันนี้ดีกว่า Inside Out ระดับตายไม่รู้กี่รอบจริงเหรอดีกว่านั้นเยอะเลยเหรอดีกว่านั้นเยอะแล้วมันไม่ได้ซับซ้อนมากไงแล้วมันแต่มันเรียบง่ายแล้วมันงดงามอ่ะพี่ต่อคือสำหรับคนที่ชอบดนตรีสำหรับคนที่ชอบเสียงโดนไปหมดเลยเนี่ยโดนไปหมดทุกประเด็นเลยเนี่ยครอบครัวอะไรต่างๆเราดูแล้วแบบสุดท้ายมันดีมากมันดีเกินไปจริงเหรอเออเราใช้คำเนี้ยดีกว่าหนังพิกซ่าเรื่องก่อนหน้านี้เลยไหมใช่ใช่อยู่ต้นลำดับต้นๆเลยไหมใช่ใช่คือถ้าเทียบกันนะเราว่าก็ระดับอัพอ่ะอ๋อระดับอัพอ่ะที่ตะลุงนั่นน่ะลุงลูกโป่งใช่ๆลุงลูกโป่งอ่ะมันตัวโลกวิญญาณล่ะดีไหมโอ้โหโลกวิญญาณเนี่ยมีการแบบอะไรเล่นใช่ใช่ตอนเราเห็นโลกในจินตนาการในสมองไรลี่ใน Inside Out เนี่ยรู้สึกตื่นเต้นนะใช่ใช่มีเกาะนู่นเกาะนี้นะโลกวิญญาณมีอะไรแบบนั้นไหมโอ้โหคือมันมีความอลังการหนึ่งคือความสวยงามของเพราะว่าเขาต้องไปเจอแบบพวกศิลปินพวกนักดนตรีพวกอะไรพวกเนี้ยโอ้แล้วก็แบบเวลาเล่นเพลงเล่นอะไรมันสวยงามมากแล้วที่สำคัญนั่นคือความสนุกของมันแบบไอตัวละครที่เป็นวิญญาณเนี่ยผมว่าเหมือนทรานสฟอร์เมอร์นะบางทีมันเปลี่ยนเป็นนู่นเป็นนี่ได้อะมันต้องแบบต่อกันเนี่ยเวลามันหลุดปุ๊บมันต้องต่อมันมีแบบตรรกะของโลกวิญญาณมั้ยแบบต้องไปต่อคิวตรงนั้นมีอะไรอย่างเงี้ยเออมีเพราะว่าจริงๆแล้วเทศกาลไอ้ The Day of the Dead เนี่ยมันเป็นประเพณีของชาวเม็กซิโกครับพี่ครับคือเขาจะมีทุกปีเปิดประตูผีใช่ๆเปิดประตูผีคือถ้าคนหลุดเข้าไปแล้วไม่ออกมาก็จะติดอยู่ตลอดไปอะไรคล้ายๆอย่างงี้ใช่ครับพี่แล้วก็โปโดเยเนี่ยไม่แล้วที่สำคัญก็คือว่า
ใครที่อยู่ในโลกของวิญญาณถ้าหากว่าญาติพี่น้องทางฝั่งโลกมนุษย์ไม่เอารูปของคุณขึ้นหิ้งหรือว่าไม่เอารูปของคุณวางไว้คุณจะไม่มีทางที่จะเข้ามาในโลกมนุษย์ได้ไม่สามารถที่จะมารับส่วนบุญจากนี้ได้เลยโอ้พอยต์มันอยู่ตรงนี้พอยต์ผมว่าเนี่ยผมเล่าไม่ได้แล้วต่อไปเนี้ยมันจะมีอะไรหลายๆอย่างแบบโคตรเศร้าอ่ะร้องไหมร้องไหมคุณไหวไหมผมไม่ไหวจริงๆคือแบบมันดีเกินไปผมพูดอย่างนี้ตายละตายละคุณบอกว่าคุณเห็นแซวอยู่คุณแซวผมตายเลยนะเละเลยนะแล้วยิ่งคุณอ่ะอย่างคุณจีนพี่ต่อเนี่ยชอบดนตรีชอบอะไรโอ้โหมันแบบโอ้เล่นดนตรีมันทุบมันร้องเลยมันทุบเราจริงๆเลยนะคุณมีกีตาร์ตัวเดียวเม็กซิโกนี่มันอันนี้มากเลยนะเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยเรื่องของดนตรีเรื่องของอะไรเนี่ยว่าไอ้กีตาร์เบนโจนี่ใช่ของเม็กซิกันใช่ไหมฮะโอ้โหกลายเป็นยาเสพติดไปได้ไงวะปาโบยงามงามโหผมชอบเพลงเพลงก็ถ้าใครชอบละตินนะใช่ละตินเนี่ยพี่ได้คือจริงๆแล้วดนตรีแบบสไตล์สเปนสไตล์เม็กซิกันอะไรพวกนี้มันก็กีตาร์ตัวเดียวมันเอาเราอยู่แล้วนะคุณรัชวันบอกว่าใครจะไปไหวมันตบแล้วซะขนาดนั้นเห็นไหมโอ้ยข้างบนมีการทะเลาะกันเรื่องสปอยนะครับไม่ได้สปอยนะคือถ้าใครดูตัวอย่างหนังก็พอจะเห็นอยู่นะเพราะว่ามันตอนมันดีดกีตาร์ตูมแล้วมันกลับมันหมาละหมาชัดเจนหมาดีไหมเห็นมีคนบอกว่าหมาขโมยซีนอ๋อดีเลี้ยงตัวนั้นคือมันไม่มีหมาไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นมันจะแห้งเกินไปในตัวของการประจนภัย บางคนนะคุณรัชวัลร้องเพลงไม่ถูกจริตเพลงมันเป็นเพลงเม็กซิโกเนาะใช่หลังๆตอนนี้ผมกำลังอินเพลงรุ่นพวกนี้อยู่ผมก็อินคือผมแบบตั้งแต่เล่นกีตาร์สายเอ็นเนี่ยอินมากเลยแต่ผมดูปาโบเอสโคบาร์ในนาคอสเนี่ยร้อยสิบโอ้ยโคตรพอเลยเว้ยพี่ต่อพี่ต่อน่าจะไปดูพี่เพราะพาเชลโลไหวไหมถ้าบอกว่าไม่มีเวลาเลยดูแผ่นได้ไหมเกรงใจหนังจังเลยเหมือนก็อยากดูในโรงนะแต่ดูแผ่นไหวไหมหรือว่าเสียดายถ้าไม่ได้ไม่ได้ในโรงเสียดายอยากให้ไปดูในโรงอยากไปดูในโรงเหรอดีขนาดนั้นเลยเหรอดีครับพี่คุณพูดดีขนาดนี้ในขณะที่ผมต้องไปดูซอมมาเนี่ยนะไอ้ผายไอ้พวกภาคพวกอะไรก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเม็กซิกันเป็นสเปนเป็นอะไรเงี้ยใช่ใช่เกี่ยวกับกาเซเบอร์เนลนี่ก็ระดับออสการ์นะกาเซเบอร์เนลภาคใช่ไหมใช่ไม่รู้เนี่ยตอนแรกอะดาราใครชอบอิตาลีนะให้ไปดูโมซาร์ทอินเดอะจังเกิลอ๋อเกี่ยวกับเซเบอร์เนลคือเหมือนกันของอเมซอนไม่งั้นก็ไปดูยีตูมาม่าตามเบียนเฮ้ยน่าไม่ไหวไหมแจ้งเกิดใช่ยีตูมาม่าตามเบียนคนที่ชอบดนตรีคือใช่ไหมใช่เอาสรุปแล้วกันคือหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ฟีลกู๊ดและเติมเต็มความเข้าใจระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ได้ค่อนข้างดีมากเลยแหละคือเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีพากันไปทั้งครอบครัวใช่ไหมใช่ใช่เด็กก็จะเข้าใจในความห่วงใยของพ่อแม่ของผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่และผู้ใหญ่ก็จะเข้าใจในความฝันของเด็กไว้ที่มันจะต้องเติบโตไปในวันข้างหน้า มีอดีตมีปัจจุบันมีอนาคตแต่ลูกผมอ่ะไม่ได้อยากดูเพราะโคโค่ที่ในวิชวลที่เขาเห็นนะนี่นะฮะเขาอยากดูหนังตัวอย่าง Frozen หนังสั้น Frozen โอ้ใช่พี่เป็นไงดีป่ะดีป่ะดีป่ะเอาเป็นว่าหนังสั้นก็ร้อยเข้ากับตัวหนังใหญ่ได้อย่างกลมกลืนเลยพี่อะไรคือมันก็พูดเรื่องเดียวกันเอ้าเป็นงั้นไปอีกเฮ้ยอันตรายมากเลยเนี่ยมันปูทางแบบปูไปเลยอ่ะปูอันตรายมากพี่อย่างเงี้ยโคตรอันตรายเลยคืออาจจะมีคนดีใจโอ้ยแอนนาตายแล้วเหรอไม่ใช่พี่ไม่ประมาณนั้นแต่มันพูดถึงว่าสุดท้ายแล้วเราก็มีรากเหง้าของเราและเราก็ต้องรักในรากเหง้าของตัวเองอยากรู้เลยผมจะให้คะแนนว่ายังไงวะเนี่ยมันดีประเสริฐซะขนาดนี้เนี่ยมันคือตอนนี้นะแอนิเมชันปีนี้เราได้ดูกี่เรื่องละฉันปีนี้ไม่มีคู่ไม่มีเลยซิงดูมันดูซิงหมูร้องเพลงเนี่ยมักสู้อะไรซิงมันของปีที่แล้วแล้วพี่อ๋อใช่ใช่ครับปีนี้อ่ะ Boss Baby Boss Baby ไม่ถึงไม่ถึง Boss Baby ก็บ้านตาฐานแหละนกนกส่งเด็กนกกระทาส่งเด็กอะไรนะ Stroke โอ้ไม่ได้โหอันนี้มันแบบจะพูดยังไงดีมันไม่มีดิสนีย์เลยฮะปีเนี้ยดิสนีย์แบบเรื่องแรกโมนาไงไม่ใช่เอาไปแล้วปีแล้วชิงออสการ์กันอยู่หลังจากโมนาไม่มีอีกเหรอใช่ใช่ใช่
โหไม่มีใครเอาแล้วอย่างเงี้ยออสการ์ชัวร์ 100% ผมก็เข้า10หนังยอดเยี่ยมเลยมั้ยเออมันต้องอันนี้เฮ้ยจะให้เอางั้นเข้า10หนังยอดเยี่ยมเลยมั้ยเข้าได้เข้าได้เลยแหละเข้าได้เลยผมให้ถ้าคุณเจนพูดนี้1ใน9หนังยอดเยี่ยมออสการ์แล้วกันโหอันนี้เวอร์ป่ะแล้วอีกแล้วเฮ้ยจริงๆอธิษฐานเช็คดีๆนะครับลิสต์ก็เต็มแล้วมั้งป่ะเนี่ยผมจำได้ออสการ์พี่เนี่ยสัก20เรื่องแล้วมั้งเนี่ยไม่ใช่พี่ยังจำได้พี่ตอนนี้จังๆ3เรื่องเองเดือนนี้ที่ผ่านมาผมเชิญหนังออสการ์พี่นันเว้ยอะไรอ่ะที่เป็นแขกนั่นเรื่องละเออที่แขกอ๋อนั่นไม้ประดับเนี่ยแต่ก็อยู่ในลิสต์ถูกป่ะใช่ใช่ใช่ไหม3เรื่องใครที่ชอบเสียงดนตรีใครที่ชอบเสียงเพลงไปดูเรื่องนี้คะแนนอ้างว่าชิงสาขาแอนิเมชันภาพยนตร์ยอดเยี่ยม Best Picture อ้าวโอเคกินตัวอีกแล้วเหรอกินตัวเดี๋ยวจะซื้อออสการ์มาให้กินทั้งตัวออสการ์เอาให้คะแนนครับพี่นันออสการ์เดือนเราโหยากโคโค่โคโค่ผมให้200เต็ม190ว่ะโอ้โหหายเลยเอาจริงมันจะมีคนที่ไม่ชอบไหมเอางี้คือถ้าไม่ชอบก็แล้วแต่มันจะมีไหมคุณว่ามีไหมผมไม่มีคนที่ดูในรอบเดียวกับผมนะผมได้ยินเสียงร้องไห้จริงๆเฮ้ยนี่เขาบอกฟรอสเซนครึ่งชั่วโมงอย่างคุ้มใช่ฮะเฮ้ยมันยาวจังไม่ถึงขนาดนั้นประมาณ20นาทีโหอย่างงี้ลูกผมนะมันต้องมันจะต้องเสียงดังเลยโอลาฟโอลาฟโอลาฟมันต้องทำยังไงก็ได้ผมพาไปดูแน่โอลาฟเนี่ยไอตอนที่มันพูดว่าบางคนก็มีค่าพอที่จะละลายให้นี่ผมแทบแย่เลยนะเออโอ้ยคือพอดูโอลาฟจบเดินออกจากโรงหนังก็ยังคุ้มพูดจาโอ้โหพี่นันจริงรอบ5ทุ่มมีไม่ไปดูเลยเนี่ยป่าพอละไม่มีอะไรแล้วเชื่อชูเกินไปแล้วจิ๊กซอเลยจิ๊กซอไหมไม่ซอแล้วจิ๊กซอสั้นๆง่ายๆครับอาทิตย์นี้มีหนังใหม่เข้าพร้อมกัน2เรื่องคือจิ๊กซอกับโคโค่ลืมไอ้จอห์นเครเมอร์ไปซะครับจิ๊กซอเนี่ยต่อให้คุณเป็นแฟนหนังซอก็ตามดูโคโค่เถอะมันห่วยมากเลยมันไม่ต่อด้วยพี่คนทำมันก็ไม่กล้าเลยเว้ยพอหนังมันห่าง7ปีมันก็ไม่กล้าเออนะมันก็ไปเซตเรื่องใหม่ขึ้นมาแต่ว่ายังทำในพิมพ์เขียวเดิมอีกเงี้ยโครงเดิมไม่กล้าฉีกไม่กล้าอะไรเหตุผลไม่เวิร์กอย่างเงี้ยแล้วไม่บอกเราว่าไทม์ไลน์มันเป็นยังไงอย่างเงี้ยเออฮะเอ้าตกลงแค่นี้เหรอวะอย่างเงี้ยป่าป่าป่างั้นพอละพอละไปเอเชียแล้วมาโอ้โหอ่ะส่วนเอเชียแล้วมาเขาบอกให้ใบก่อนใบหนังในซองนะครับ1องค์กรนักฆ่า2ล่าพวกเดียวกัน3ผู้มีพลังจิต4สังหารกลางที่โล่งนึกถึงเรื่องไหนส่งมานะครับส่วนเอเชียแล้วมาในสัปดาห์นี้เราจะไปสำรวจหนังที่ถูกแบนในประเทศจีนแบนกันด้วยประเด็นอะไรบ้างที่หนังจีนห้ามสร้างหนังฮอลลีวูดห้ามฉายและจีนห้ามฉายหนังผีจริงหรือไปดูเลยครับเอเชียรามาภูมิใจเสนอหนังแบบไหนห้ามฉายในจีนเริ่มทำข้อสอบได้ครับฉลาดเกมโกงกลายเป็นหนังไทยที่ทำเงินสูงสุดตลอดกาลเรื่องหนึ่งไปแล้วจากรายได้ในการฉายที่จีนแผ่นดินใหญ่ที่ว่ากันว่ามากถึงระดับ 1,000 ล้านบาทมากมายชนิดรายได้ของหนังไทยทุกเรื่องในปีนี้รวมกันก็อาจจะยังสู้ไม่ได้ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าตลาดหนังจีนนั้นใหญ่โตมากๆและยังเริ่มเปิดรับหนังจากประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่ฮอลลีวูดแล้วด้วยแม้ตลาดหนังจีนจะไม่ได้เปิดให้หนังต่างชาติเข้าไปฉายได้อย่างอิสระเพราะจำกัดปีละแค่34เรื่องเท่านั้นแถมยังแบ่งเงินให้กับเจ้าของหนังแค่ประมาณ 20% ขณะที่ประเทศอื่นๆแบ่งเงินมากถึง 40% แต่ด้วยเม็ดเงินมหาศาลในจีนแผ่นดินใหญ่หนังสามารถทำเงินเกิน 1,000 ล้านหยวนหรือ 5,000 ล้านบาทได้อย่างสบายๆทำให้ผู้สร้างหนังทั่วโลกมองจีนเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญไปแล้วทั้งฮอลลีวูดและประเทศอื่นๆรวมถึงเกาหลีใต้เริ่มพยายามสร้างหนังที่มีนักแสดงจีนร่วมรับบทนำหวังว่าจะสามารถดึงดูดผู้ชมชาวจีนแผ่นดินใหญ่ได้ง่ายขึ้นบางทีก็ประสบความสำเร็จแต่บางครั้งก็ไม่ค่อยช่วยอะไรนอกจากนั้นระบบเซ็นเซอร์ของจีนก็เข้มงวดมากจีนไม่ได้มีการจัดเรตติ้งเหมือนฝั่งฮอลลีวูดแต่ใช้วิธีตัดฉากที่มีปัญหาออกไปแทนเคยมีข่าวว่าหนังฮอลลีวูด Cloud Atlasต้องตัดฉากเกี่ยวกับตัวละครรักเพศเดียวกันทิ้งถึง40นาทีเพื่อให้ได้ฉายในจีนจนคนงงกันทั้งโลกว่า
แล้วแบบนั้นจะฉายไปทำไมเพราะตัดออกไปแทบจะ1ใน3ของหนังเลยก็ว่าได้เช่นเดียวกับเรื่องเพศที่ทางการจีนไม่เพียงแบนห้ามฉายหนังที่มีฉากเซ็กแบบโจ่งแจ้งแต่ดาราที่ลงทุนเล่นฉากพวกนี้แบบไม่มีอายก็จะถูกบทลงโทษไปด้วยแม้จะไม่มีบทลงโทษอย่างเป็นทางการแต่ก็จะมีบัญชีดำแบบลับๆเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับถังเว่ยที่แจ้งเกิดจากหนังอีโรติก Rush Caution จนดังไปทั่วโลกแต่กลับไม่สามารถรับงานในจีนได้เลยอยู่หลายปีหน่วยตรวจพิจารณาหนังจีนยังเข้มงวดกับเนื้อหาหลายๆอย่างอย่างเรื่องการเมืองที่ห้ามเด็ดขาดหนังจีน The Blue Kite ที่มีฉากเกี่ยวกับการปฏิวัติวัฒนธรรมไม่เพียงถูกแบนเท่านั้นแต่ผู้กำกับยังถูกห้ามทำหนังนานถึง10ปีเต็มเลยทีเดียวความรุนแรงก็เป็นอีกประเด็นที่ทางจีนเข้มงวดมากหนังชินชูกุอินซิเดนต์ของเฉินหลงที่ว่าด้วยคนจีนที่หลบเข้าเมืองญี่ปุ่นเคยถูกห้ามฉายในจีนมาแล้วเพราะหนังเต็มไปด้วยฉากโหดๆจนน่าจะเป็นหนังเพียงเรื่องเดียวของเฉินหลงที่ไม่ได้เข้าฉายในจีนแผ่นดินใหญ่บางครั้งฉากเล็กๆที่แทบไม่สำคัญอะไรเลยก็ทำให้หนังบางเรื่องอดฉายในจีนอย่าง The Departed งานรีเมคหนังฮ่องกง Infernal Affairsที่ถูกแบนแบบไม่มีสาเหตุแต่มีข่าวว่าทางการจีนไม่พอใจที่มีบทพูดในหนังว่าจีนมีแผนจะถล่มไต้หวันด้วยนิวเคลียร์ซึ่งเรื่องการเมืองระหว่างจีนกับไต้หวันเป็นสิ่งที่รัฐบาลจีนให้ความสำคัญมากและจะไม่ยอมให้ต่างประเทศมาแตะเรื่องนี้เด็ดขาดเนื้อหาอีกประเภทก็คือการบิดเบือนประวัติศาสตร์จีนที่เป็นกฎเพื่อควบคุมหนังหรือซีรีส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเดินทางย้อนเวลาโดยเฉพาะเพราะงานแนวนี้กำลังเป็นที่นิยมมากในจีนมีนิยายและซีรีส์เล่าเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางไปสู่ยุคประวัติศาสตร์ของจีนออกมาเต็มไปหมดจนเกิดความกังวลว่างานเหล่านี้จะทำให้คนในชาติสับสนในข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของจีนสรุปแล้วทางการไม่ได้ห้ามสร้างหนังประเภทนี้แต่ห้ามไปยุ่งกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์มากจนเกินไปจีนยังมีกฎที่ว่าห้ามฉายหนังที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผีวิญญาณหรือเรื่องราวเหนือธรรมชาติที่จะทำให้ผู้ชมสับสนว่าอะไรคือความจริงกันแน่ซึ่งทำให้หนังผีจากต่างประเทศแทบจะหมดสิทธิ์ฉายในจีนไปเลยหนังดังอย่าง Frankenstein Pirate of the Caribbean Dead Man Chase Crimson Peak และ Ghostbusters ก็ล้วนไม่ได้เข้าฉายในจีนแต่หนังผีจีนบางเรื่องกลับมีโอกาสได้เข้าฉายโดยมีคำอธิบายว่าผู้สร้างต้องทำให้คนดูรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งที่อยู่ในเรื่องเป็นเรื่องแต่งขึ้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามล่าสุดหนังเกี่ยวกับโลกหลังความตายของฮอลลีวูดอย่างโคโค่กลับได้เข้าฉายในจีนอย่างหน้าตาเฉยจนมีเสียงลือกันในหมู่ชาวจีนว่าจริงๆกองเซ็นเซอร์ก็ตั้งธงที่จะแบนหนังเรื่องนี้อยู่แล้วแต่เมื่อได้ดูหนังตัวจริงเจ้าหน้าที่ทุกคนกลับประทับใจและซาบซึ้งกับเนื้อเรื่องของหนังมากก็เลยทำเป็นลืมๆกดเรื่องห้ามฉายหนังผีไปซะอย่างนั้นสุดท้ายโคโค่ก็เลยได้ฉายในจีนแผ่นดินใหญ่โดยไม่ถูกแบนหรือตัดอะไรเลยจริงๆพวกหนังเกี่ยวกับหนังผีในจีนเนี่ยถ้าเป็นจีนสร้างเองเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอามาจากวรรณกรรมเขาเรียกว่าวรรณกรรมที่เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องประวัติสงหลิงอะไรพวกนี้ประวัติศาสตร์ที่ผมเห็นหนังฮ่องกงนี่บิดเละถ้าประวัติศาสตร์จีนก็คนละอย่างแต่ว่าเขาไม่ได้เข้าคือข้อห้ามอย่างนี้ฮะสมมุติว่าอย่างย้อนเวลาหาอินซีเงี้ยนะฮะก็คือห้ามเข้าไปบอกว่าพอย้อนเวลาไปเนี่ยคุณย้อนเวลาได้แต่ว่าห้ามแบบว่าตัวเอกนี่ไปทำถึงเป็นแบบนี้ถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าไอ้นี่เข้าไปทำถึงเกิดมีอันนี้เป็นยิ่งใหญ่แบบนี้ได้อย่างเงี้ยเขาห้ามไปยุ่งแบบนี้คือยุ่งกับตัวละครแต่ไม่มีผลกับเรื่องจริงเขามีพวกไอ้วรรณกรรมผีอะไรเงี้ยไม่เป็นไหมวรรณกรรมผีมีแล้วก็ตีพิมพ์เยอะเลยคือหนังต่างประเทศเนี่ยต่อให้กฎเขาเข้มงวดแค่ไหนทุกคนก็ยังอยากเข้าไปฉายอยู่ดีนะเงินเยอะเงินมันเยอะนะครับแต่คงอีกนานนะกว่าจะเทียบบูวอร์เรียร์ได้ก็อย่างฉลาดเกมโกงของเราก็ไปฉายที่จีนผมว่าฉลาดเกมโกงเนี่ยน่ากลัวกับหนังผีมันดูจริงนะบอกว่าดูล่อแหลมให้เด็กแบบนั้นใช่แต่เขาชอบนะขี้โกงถึงขั้นสร้างอนุสาวรีย์ให้กับนางเอกอะที่ไปกราบไหว้กันใช่ไหมเออไปกราบไหว้กันเลยอะเป็นรูปปั้นเหมือนแบบพี่นวลเราอะยินดีกับผู้กำกับก็เคยนั่งอยู่ตรงนี้นะนั่งสัมภาษณ์ครับ
คุณภูมิพิริยะนั่นอ่ะเดี๋ยวเบรกหน้ามาดูสกู๊ปตอนนี้พักสักครู่ครับ